โดยรถนำเที่ยวนะคะรถวันนี้พาคุณยายมาด้วยหลังจากที่ไปโรงพยาบาลมาน้องดูสิจอกกันตอนนั้นยังไม่ตื่นเลยครับตอนนอนกลางวันนะครับหลบนอนอยู่ข้างในนะฮะถ้าจะพบบ่อยทางภาคอีสานนะครับครับทางขวาหมีขอครับเห็นไหมคะเห็นไหมคะหลายตัวไหมลูกหลายตัวไหมคะนับสิน้องนับสิมีกี่ตัวลูกนับสิทางขวามือนี่ยังไม่ตื่นเลยไฮยีน่าตัวลายๆครับจะหลบนอนในตามหินนี่ตรงนั้นตรงนั้นนะคะคล้ายๆกับหินไฮยีน่าลายจุดคล้ายดีเมอร์หางแหวนอันนี้ค่ะอันนี้ค่ะน้องลายน้องกำลังมาลูกนั่นๆเห็นไหมเห็นลีเมอร์ไหมจากเกาะมาดากัสการ์ลีเมอร์ด้านในจะมี7สถานีนะครับนักท่องเที่ยวลงชมได้ทุกสถานีขึ้นลงรถได้ทุกคันครับซื้อตั๋วครั้งเดียวท่านสามารถขึ้นลงรถได้ทุกคันต่อ1รอบนะครับครับรถจะเข้ามาเรื่อยๆทุก10ถึง15นาทีฝั่งซ้ายมือจะมีตัวนาคจะมีตรงสลานะครับนาคเล็กเล็บสั้นครับเดินย้อนมาชมได้ถ้าไม่ลงรถนะครับจะเห็นเพียง 40% นะครับเพราะว่าสัตว์บางชนิดนี่เขาจะอยู่ยิงธรรมชาติถ้าเราลงชมเราก็จะได้เข้าไปใกล้ๆถ่ายรูปใกล้ๆได้ครับมีสถานีที่1 นะครับสถานีหมีจะมีหมีหมาครับหมีควายแล้วก็จะมีกรงนกใหญ่ข้างหน้าอาณาจักรนกนะครับด้านในมีนกสวยๆเยอะเอาไปถ่ายรูปใกล้ๆได้นักท่องเที่ยวท่านใดนะครับที่จะชมนกในกรงใหญ่นี้ลงจุดที่1ได้เราลงชมหนีเราเดินเข้าไปชมนกในกรงใหญ่แล้วค่อยไปรอรถสถานีด้านหน้าได้นะครับลิงแรดเสือจะอยู่อีกฝั่งนึงของกรงนกนะครับอยากลงไหมครับถึงแล้วจุดที่1ลงไหมคะฝั่งซ้ายคือนกกาบบัวครับนกกาบบัวครับอาณาจักรนกครับมีพื้นที่ประมาณ4ไร่โอ้เสียงนกเต็มเลยมือของเราครับผมก็จะเป็นเสือขาวนะครับผมขาวเป็นตัวนะครับผมขวามือโอ้เสือเสือดูนอนดูนอนที่ร่มมันเลยเห็นไหมมีสองตัวเลยชื่อเด็กชายวุฒิชัยแก้วทิพย์มีปอตัวใหญ่มากเขาบอกมี4ตัวเราก็เจอ4ตัวในน้ำ1บนบก1
ดูมันร้องเยอะแยะเลยสวยจังเลยเห็นไหมลูกภาษาอังกฤษว่าอะไรนะซิก้าเลยเดียร์ลูกมันร้องยังไงเกี่ยวกับนกแร้งอียิปต์เดี๋ยวว่าใส่แมสเราจะปลอดภัยนะผมเข้าเบ้าตาเลยให้นกแร้งเอาขวาเบอร์ก็ผมตัวเสียงเลยกีตาร์พื้นดินเป็นสีดำเนื้อนกเงือกบางท่านก็อาจจะจริงๆก็ผมสร้างตัวขวามือของเรานะผมขวามือนะกวางดาวนะผมถัดไปนิดนึงครับผมหน้าตาคล้ายกวางดาวกวางซิก้านะผมหน้าตาคล้ายกันระหว่างซิก้าแล้วก็กวางดาวแตกต่างอยู่ที่สีนะผมซ้ายมือก็จะเป็นกวางนะผมป้อนหาดกวางได้ครับผม